แฟนๆอยากเห็นสักแมตช์นะครับสองหนุ่มฟาดแข้งกันมันๆหลังกราฟแซวไบรท์จนคอมเมนต์กระจุยกระจายเต็มไทม์ไลน์เป็นเรื่องเกลียวกราวทำเอาแฟนๆส่งเสียงกรี๊ดเจี๊ยวจ้าวกันเต็มไทม์ไลน์เลยทีเดียวสำหรับ2หนุ่มฮอตชาจากซีรีส์วาย2เรื่อง2รสชาตินะครับอย่างท่านชายนายฝรั่งไบรท์วชิรวิชชีวอารีจากเรื่องเพราะเราคู่กัน Together The Series และหนุ่มน้อยหน้าหวานกัฟคณาวุฒินะฮะนายเอกจากเรื่องทานไทป์ The Seriesเกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆซึ่งทั้งสองก็เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมาพอสมควรก่อนที่จะเข้าวงการถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เคยร่วมงานกันก็ตามทีนะครับแต่ดีกรีความซี้ในมิตรภาพของทั้งคู่ก็ยังไม่เสื่อมคลายโดยก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่ก็มีโมเมนต์หยอกล้อกันผ่านโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นมาเป็นระยะล่าสุดหนุ่มไบรท์ก็ได้โพสต์รูปขณะเขี่ยฟุตบอลอยู่ในสนามนะครับพร้อมแคปชั่นเบาๆว่า on fire โดยท่านชายนายฝรั่งนะครับก็ได้สวมเสื้อทีมโปรดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งไม่ช้าไม่นานนะครับหนุ่มกราฟก็เข้ามาเขียนแซวว่ารู้จักอาบามิแยงปะงานนี้นะครับหนุ่มไบรท์ก็ตอบกลับทันควันว่าเสื้อสวยเฉยๆตอนนี้เชียร์ปารีสฮ่าฮ่าเล่นแซวกันขนาดนี้นะครับก็ทำเอาเหล่าแฟนๆที่เห็นกันก็แห่เข้าไปแซวกันยกใหญ่นะฮะรวมถึงในโลก Twitter ที่ปุ่ดแฮชแท็กน่ารักน่ารักว่า Bright Guff โดยต่างก็บอกว่าอยากเห็นทั้งคู่นะครับลงเตะฟุตบอลด้วยกันสักแมตช์ซึ่งแฟนๆที่ชื่นชอบทั้งคู่นะครับก็คงแอบหวังว่าอยากให้มีโมเมนต์เพื่อนสนิทออกมาให้ได้เห็นกันโดยเฉพาะเรื่องการเตะฟุตบอลนั้นเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ชื่นชอบนะฮะและมักจะชวนกันไปเตะอยู่บ่อยครั้งเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเหมาะๆนะครับเราคงได้เห็นแมตช์แจมๆของทั้ง2คนนี้แน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับก็ต้องมีคุณหนูวินนี่แกว่งปอมปอมโบกสะบัดเชียร์พี่ไบรท์อยู่ข้างสนามด้วยโมเมนต์นี้น่าจะดีกว่าสิ่งใดๆในสนามจริงๆนะฮะก็ติดตามกันดูนะครับว่าเราจะมีโมเมนต์อย่างที่เราคิดที่เราฝันได้เห็นกันเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ